พีคหรือน้องบูมจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ใครเชียร์น้องพีคมาด้านนี้ค่ะน้องพีคด้านนี้ก็คือกติกาเกมของเรานะคะจะให้น้องพีคและน้องบูมเนี่ยจ้องตากันได้ไหมอ่ะโอเคปะคะเกมนี้โอเคปะคะเกมนี้โอเคไหมคะแล้วใครกระพริบตานะคะคนนั้นแพ้ต้องโดนปรับทำโทษเอาไม่ใช่ใช่ไหมนะคะก็คือใครที่ทายถูกนะคะว่าใครจะเป็นผู้ชนะคนนั้นจะได้รับของรางวัลไปน้องๆพร้อมไหมคะโอเคอ่ะใครเชียร์น้องพิงค์มาด้านนี้ค่ะเอามาด้านนี้ขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใครเชียร์น้องบูมมาด้านนี้ค่ะโอเคน้องพิงค์น้องบูมเชิญด้านหน้าค่ะดูดีๆนะคะดูดีๆอย่าพึ่งนะเธอโอเคพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเรามั่นใจไหมคะว่าเราจะชนะ 100% ครับเนี่ยแล้วเราล่ะคะเรามั่นใจไหมคะ 200% ครับนี่ปั๊บกันแบบนี้แล้วถ้าคนไหนชนะมีของรางวัลให้กันเองบ้างไหมคะน่าจะมีให้นะครับนี่หนุ่มๆ นี่น่ารักกันจริงๆเลยอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ1 2ดิฉันต้องไปจ้องด้วย1 2 3เริ่มค่ะอ่ะขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะใกล้ๆ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 ใกล้นิดนึงใกล้นิดนึงใกล้นิดนึงใกล้อีก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 นิดนึงอ่ะใกล้ๆอีกนิดนึงใกล้ๆอีกนิดนึงใกล้อีกนิดนึงนะใกล้อีกได้มั้ย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 ใกล้อีกได้หรือเปล่าใกล้อีกได้หรือเปล่าอ้าวนี่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างคะขอสัมภาษณ์ผู้ชนะหน่อยค่ะบอกเลยว่าแสบตามากครับผมแล้วเราคะไปทำอีท่าไหนถึงได้กระพริบตาเข้าให้ก็ต้องให้เขาครับเรื่องการลืมตานานครับนี่โอเค